เราจะขอเชิญกรรมการหนึ่งท่านมานั่งตรงนี้ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกลัวมั่นใจลูกสบายสบายไม่ต้องเกรงใกล้กว่านั้นน้ำหล่นกันลูกตอนอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเฉียดไงไอ้ทีอย่างเงี้ยไม่มาวะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทกิจตั้งชัยตระกูลชื่อเล่นชื่อเนมอายุ13ปีครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับน้องเนมเนมน้องเนมโอ้ใส่เสื้อโยโย่คอนเทสต์2022ปีนี้เลยแสดงว่าหนูแข่งโยโย่เหรอลูกใช่ครับโอ้ครับเล่นมานานยังครับเล่นมาปีกว่าแล้วครับเหรอไปเริ่มเล่นได้ยังไงลูกตอนแรกดูคลิปครับดูเข้า YouTube ครับแล้วเจอคลิปพี่ฮานเขาแข่งครับเป็นแชมป์อันดับ1อันดับ1 8สมัยครับของโยโย่ครับโอ้ของยุโรปเหรอฮะของประเทศไทยของบ้านเราเหรอของโยโย่ประเทศไทยอ่ะแล้วเคยเจอเขาไหมเคยครับเหรอเคยได้ไปแข่งสนามเดียวกับเขาไหมเคยครับเฮ้ยโอ้เป็นไงมั่งได้อันดับ3ของประเทศครับหนูเหรอเนมเหรอเอาเก่งสิครับโอ้โหคือเล่นได้ปีกว่าเนี่ยนะโอ้โหคือโยโย่อ่ะตอนเด็กๆพวกเราต้องเคยเล่นกันอ่ะเล่นแต่ไม่เก่งครับเต็มที่ของเราคืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องขึ้นลงๆขึ้นลงๆแล้วก็ฟรีไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยของลูกเล่นครั้งแรกเป็นไงบ้างเนมเล่นไม่ได้ครับไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วมีท้อไหมโอ้ยมันยากไม่เล่นละไม่เห็นเหมือนพี่ฮานเลยมีครับเออแล้วอะไรทำให้ลูกเล่นต่อขอแม่แฮไปปรึกษาเรียนกับพี่ฮานครับโอ้โหไปเรียนกับแชมป์เลยเขาเปิดสอนยังไงลูกเขาเปิดแบบอบรมยังไงลูกไม่ครับตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยครับเขารับผมเป็นคนแรกครับอ๋อเลยโอ้โหเรียนกับแชมป์เลยนะเนี่ยโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมอยากดูเซิร์ฟๆหน่อยได้โอเคเป็นน้ำจิ้มนะลูกนะขอเป็นน้ำจิ้มไหนขออุปกรณ์หน่อยได้ไหมฮะทีมงานครับเออเราเหมือนได้สั่งได้นะธรรมดาคุณซุปจะสั่งโอเคมาโชว์หน่อยเงี้ยน่ะโอ้โหเล่นเล่นเหวี่ยงแล้วถูกหัวตัวเองบ้างไหมฮะมันก็ต้องมีบ้างนะนักรบเราก็ต้องมีบาดแผลอย่าเหวี่ยงมาถูกหัวพวกเราเป็นพอตอนนี้ถ้าพูดถึงความฝันสูงสุดเลยอยากทำอะไรโค่นแชมป์ประเทศไทย8สมัยครับอันนั้นน่าสิบจะไปโค่นแชมป์ประเทศไทยก็คือพี่ฮานที่เป็นครูเราเนี่ยเหรอแล้วพี่ฮานเขารู้ไหมเนี่ยว่าสิทธิ์รอจะไปโค่นอยู่เนี่ยพี่ฮานว่าไงไม่ได้พูดอะไรครับเขาคงฝึกอยู่เฮ้ยถ้างั้นวันหนึ่งกับน้องเนมฮะใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยโยโย่เนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลูก1-2ชั่วโมงครับโอเคเราวันนี้เราคงได้เจอมิชชั่นแปลกๆที่นี่เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกอยากได้โยโย่ครับแล้วที่มีอยู่อะลูก4A ที่ผมเล่นนะครับตอนตกบางครั้งแกนก็จะหักได้ครับโอเคมาแล้ววันนี้เต็มฝีมือเลยนะครับพร้อมมั้ยลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีลูกดีใจที่เนมมารายการนะครับนี่เป็นเด็กโยโย่น่าจะคนที่3หรือที่4ของซุปเปอร์เทนครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่น้องโอมมารายการน้องโอมที่เล่นโยโย่เข้ามาแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ก็คือพี่ฮานครูกับพี่หอยเคยเจอแล้วพี่ฮานแชมป์ประเทศไทยครับนี่คือตำนานของโยโย่เมืองไทยเลยครับตอนนี้เป็นครูเราเนาะใช่เป็นคนที่ให้วิชาเราซึ่งวิชาที่ให้กับน้องเนมเนี่ยก็จะมาใช้ในการทำภารกิจของซุปเปอร์เทนครับเดี๋ยวทีมงานจะมีอุปกรณ์ขึ้นมาทีมงานครับเชิญครับ
ให้ทายว่าเอาเก้าอี้มาทำไมเอาเก้าอี้เอาเชือกมาเล่นแทนไอ้เก้าอี้นี่แทนโยโย่เลยเอาเชือกมามัดเก้าอี้แล้วก็จับโยนนี่คือสิ่งที่รายการจะท้าทายเนี่ยนะลูกเดี๋ยวเราจะนำเชือกมามัดเก้าอี้แล้วก็โยนโยนโยนผู้เล่นลูกผู้เล่นผู้เล่นเก้าอี้เนี่ยเป็นภารกิจในรายการเราจะขอเชิญกรรมการหนึ่งท่านมานั่งตรงนี้ครับเว้นครูไว้คนหนึ่งลูกเว้นครูไว้คนหนึ่งอยากให้ใครมานั่งพี่หอยครับไม่เอาพี่หอยลูกถ้าเว้นครูไม่มีหอยอยากเลือกใครผมไปเลยครับน้องเลือกพี่พี่น้องเลือกพี่ครับน้องเลือกพี่ป๋องไม่ได้เลือกหรอครับคือมันถูกมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วฮะไม่เอาครูเว้นพี่หอยก็ต้องผมแหละจริงป่ะครับได้ครับใครวางแผนแบบนี้ให้นั่งเลยไปลูกขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับทีมงานครับอุปกรณ์เพิ่มเติมครับสุดไว้บนหัวเชื่อดินี่ลูกหนูลงเวียงก่อนหนูลงเวียงพี่ป๋องครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่ถือไว้ก่อนได้ครับลงเวียงมาแถวๆนี้นะลูกพี่ป๋องตัวทีนะครับได้ครับลงเวียงแถวนี้ลูกเรียกว่าท่าอะไรลูกอินไลน์ฮอปครับอินไลน์ฮอปครับอินไลน์ฮอปอินไลน์ฮอปเนี่ยมาแถวๆนี้ทีมลูกอินไลน์ฮอปแถวๆนี้ลูกนะไม่อยากกังวลลูกอยากกังวลนะพี่บอกหลานหน่อยว่าไม่เป็นไรอย่ากลัวไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกลัวมั่นใจลูกสบายสบายไม่ต้องเกรงแต่หน้าดูเราไม่ค่อยสบายนะไอ้ที่บอกไม่ต้องเกรงคือไม่ใช่เนมแต่หมายถึงลุงเองได้ลูกพร้อมครับเดี๋ยวลองซ้อมหน่อยลูกว่ามันจะมาแถวๆนี้นะลูกนะจ้าเอาเลยครับลองซ้อมลูกมาแถวๆนี้นะซ้อมนะใกล้กว่านั้นใกล้กว่านั้นคือของใกล้กว่านั้นหน่อยเฮ้ยผมหลบเหรอพี่ผมไม่ได้หลบนะคุณจะหลบที่ผมไม่ได้หลบผมไม่มีหลบแล้วหลบผมไม่มีกลัวพี่อย่าเถียงคนนี้เขาเป็นกรรมการ VAR ตาตาเป็นกรรมการ VAR ตาคุณค้างเลยไม่เห็นผมเห็นใกล้กว่านั้นใกล้กว่านั้นคือของใกล้กว่านั้นหน่อยอะไรนะปิดตาต้องปิดตาอย่าให้เห็นมันต้องตั้งเงี้ยแล้วพี่โยกมันจะหล่นเดี๋ยวนะมันใกล้มากพี่ทุกขอเลยปิดตาหน่อยเดี๋ยวจะขยับตัวพี่เอหน่อยมาคุณซุปครับมันใกล้มากเลยนะมันแม่นหนูแม่นใช่ไหมลูกมั่นใจพี่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ขยับขยับแล้วมันหล่นผมว่าไม่ต้องข้ามช้อนข้ามแต่โดมิโนได้ไหมไม่ได้พี่ใกล้ไปพี่ตั้งผมตั้งให้ดีกว่าโอเคพี่ต้องไม่หล่นนะโอเคพร้อมเดี๋ยวลองดึงมาลูกโอเคพร้อมนะพี่ให้โอกาส5ครั้งนะลูกถ้าโดนครั้งหนึ่งถือว่าได้ตรงนี้นะลูกนะตรงนี้นะเตรียมตัวนะลูกไหนลองซ้อมโยนไปทีนก่อนซ้อมโยนก่อนลูกซ้อมโยนก่อนลูกซ้อมโยนก่อนลูกเดี๋ยวต่อเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมันเฉียดมันเฉียดลมมันวุ้ดนะมันเฉียดเลยมันเฉียดไงลมอย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยมันเฉียดเนมเมื่อกี้ลมตีหน้าลมแรงมากเลยอ่ะไม่เอาดิคนลุกเลยอ่ะมันไม่ลมตีเขานี่เลยอ่ะมันใกล้มากไงรู้สึกถึงลมเลยอ่ะพี่ใช่ลมมันแบบเอาชัวร์นะลูกมันใกล้ไงลูกสองนะมันใกล้มากไงใกล้มากเฉียดมากฟันนี่อย่างนี้เดี๋ยวเอาดีๆนะลูกนะโฉมือไม้อ่อนหมดแล้วอู้เมื่อกี้ลมตีเขานี่เลยอ่ะเหรออุ่นเซนซิทีฟไงลองเอานี่เอาจริงเลยขอโอกาส5ครั้งครับโดนครั้งเดียวถือว่าได้เลยมือไม้สั่นหมดแล้วอย่าหลบนะอย่าหลบนะหลบเป็นโดนนะโอกาสครั้งที่1นะลูกพร้อมไปครับไม่โดนครับครั้งที่2ครับอย่าเย็นๆๆอย่าสั่นมันยังไงเดี๋ยวนะไอ้ทีอย่างเงี้ยไม่มาวะไม่เขาเลือกคุณไงเด็กเขาเลือกคุณเด็กไม่เลือกเขาเลือกอย่าว่า
าแต่พี่ป๋องเลยครับอํากันแบบนี้เป็นใครก็ต้องมีเกรงกันมีเสียวทั้งนั้นมาลุ้นกันว่าจุดจบของการอําครั้งนี้จะเป็นยังไงอยากวอร์มทีนึงก่อนมั้ยเอาวอร์มก่อนนะยังไม่เอาจริงนะเอาวอร์มนะอ่ะวอร์มก่อนเอาจริงนะลูกวอร์มก่อนพร้อมไปลูกแรงๆลูกโอ้โหนะเอาอะไรขึ้นลูกเฉียดมากเฉียดมากพร้อมไปลูกสุดยอดลูกโอ้โหโอ้โหยอดอ่ะคุณสุดยอดภูมิใจทำไมพี่นิ่งมากนะพี่นิ่งมากดูเหงื่อผมอ่ะผมไม่บอกนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมรู้สึกนะทีมงานฉันครับผมว่าเขารักคุณก็ไม่รักผมขอบคุณครับผมบอกเลยคุณน่ะไว้ใจไม่ได้เลยเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับเข้มข้นขึ้นอีกทีมงานครับโจทย์มาครับลมมันแรงมากเลยพี่แรงที่พี่นุ๊กแต่ว่าตอนสุดท้ายพี่นิ่งมากนะกูไว้ถ้ามันจะหล่นกับโดมิโน่อะคุณซุปอยู่บ้านไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมอยากรู้จังว่ามันจะไปถึงจุดไหนแจ๋วแจ๋วท่านผู้การครับเมื่อสักครู่คือการอุ่นเครื่องครับคราวนี้เรื่องจริงครับน้องต้องโยนโยโย่กระแทกใส่โดมิโน่ไม่ได้โดนตรงคานด้วยนะครับต้องโดนโดมิโน่มี1 2 3 4 5โดมิโน่5ตัวให้เวลาน้อง30วินาทีไข่เนี่ยครับคืออุปสรรคครับคือถ้าเขาเร็วเกินไปโดนไข่แตกเนี่ยภารกิจล้มเหลวเลยสู้ไหมลูกสู้ครับเวลา30วินาทีล้มโดมิโน่5ตัวไปครับ1ครับระวังไข่ด้วยนะลูก2ครับ3ครับอันนี้ก็ถึงแล้ว4ครับเยี่ยมเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ได้เลย16วิเองแค่เดียวให้เวลาไปครึ่งเดียวครับภารกิจนี้ผ่านครับเย้เข้าสู่โจทย์สุดท้ายโจทย์นี้ยากที่สุดครับทีมงานครับมาครับผมว่าท่านคาดไม่ถึงว่าเราจะทำสิ่งนี้ครับคืออะไรอ่ะนี่ครับลอดห่วงเหรอลอดห่วงเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแบบสูงแล้วปึ๊บแล้วก็มารับใหม่แล้วก็มารับเหรอโหมันสูงมากโจทย์นี้เรื่อยๆด้วยนะเกินจินตนาการไปมากครับของการเล่นโยโย่ท่านประธานครับตอนนี้เรามีห่วงต่างระดับ3ห่วงถ้าลองนึกลองจินตนาการว่าทีมงานคิดเกมอะไรท้าทายน้องครับโยโย่รอดห่วงเหรอฮะมีคำว่าโยโย่รอดห่วงครับท่านประธานครับโยโย่ในมือน้องตอนนี้แตกต่างจากลูกเมื่อสักครู่ลูกนี้ครับตัวโยโย่มันสามารถออกจากเชือกได้ลองสาธิตได้ไหมลูกให้ดูว่าออกจากเชือกยังไงอย่างเงี้ยครับตัวนี้เล่นยากผมเคยเล่นแต่ตัวที่ติดกับเชือกแต่ตัวนี้มันจะต้องใช้ความแม่นยำและความแรงใช่ไหมลูกแล้วก็สมรรถนะของโยโย่วิธีการเล่นคือน้องเนมต้องเล่นโยโย่แล้วก็โยนลอดห่วงต่างระดับพอลอดห่วงแรกต้องมารับให้ได้ก่อนแล้วลอดห่วง2แล้วรับให้ได้แล้วก็ลอดห่วง3ลอด3ห่วงเนี่ยครับต้องแม่นยำรับได้และที่สำคัญนะครับลูกโยโย่ต้องยังหมุนอยู่ด้วยนะต้องยังหมุนได้ยินเสียงฟีอยู่ด้วยนะครับภายใต้เงื่อนไขก็คือทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา20วินาทีครับเท่าไหร่นะ20เร็วไปบ้างลองทำเข้าใจทำไงครับพี่หน่อย20วิคือก็ต้องรอดแล้วโยนแล้วก็ข้ามแล้วก็มารับจนสุดท้ายครับแล้วก็กลับครับกลับอีกเหรอครับไปแล้วกลับไปแล้วกลับโอ้ไปอย่างเดียวเวลา20วินาทีครับเร็วไปห่วงแล้ว6วิได้ป่ะ6 7วิคือมันไม่ใช่สิพี่เดี๋ยวก่อนนะไปกลับอ่ะ3 6 9 12 15 18คือ3วินิดๆอ่ะ3วินินิดแล้วต้องแม่นยำครับพลาดไม่ได้ด้วยอันนั้นสูงด้วยอ่ะมันจะได้เหรอพี่ครับขอเชื่อมั่นในพลังของน้องเนมที่ทีมงานเชื่อมั่นครับพวกเราครับกำลังใจให้กับน้องเนมครับอันดับ3ประเทศไทยเนมต้องการโอกาสทำสิ่งนี้กี่ครั้งลูก3ครั้งค่ะ3ครั้งใช่มั้ยลูกพี่ทีมงานให้กี่ครั้งครับ
พี่ทีมงานต่อรองเหลือ2นะลูกให้2ครั้งมีโอกาสพลาดได้1ครั้ง3วินิดๆก่อนทำภารกิจนี้อยากจะพูดอะไรถึงคุณครูของเราอยากจะบอกอะไรพี่ฮานลูกพูดผ่านกล้องนี่ลูกอยากจะบอกพี่ฮานว่าผมได้มาออกรายการซูเปอร์เทนแล้วนะครับขอบคุณพี่มากเลยครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณครับอยู่ในหัวใจเขานี่คือกำลังใจเขาเลยครับไอดอลของเขาครับโอกาสครั้งที่1 นะลูกเวลาขึ้นมาแล้วนะครับ20วินาทีครับมาครับวงหนึ่งครับวงที่สองวงที่สามครับจะต้องตัดตัวที่หนึ่งลูกยูเทิร์นโอเคอุ้ยอีกวงเดียวลูกเวลาเหลือเยอะลูกเวลาเหลือเยอะโอ้ยโอ้โหสุดยอดเก่งมากลูกแม่นยำมากลูกโอ้โหสุดยอดครับน้องแนมครับตรงไหนมันยากสุดลูกอันสุดท้ายเพราะอะไรลูกมันสูงครับสูงแล้วมันทำเสร็จแล้วมันต้องกลับตัวใช่ต้องเลี้ยงด้วยนะลูกนะโอ้โหนี่คือผลลัพธ์ของการฝึกฝนและพยายามครับยอดเยี่ยมครับทีมงานเชิญครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับดาวรุ่งวงการโยโย่เมืองไทยได้รู้จักกับน้องเนมทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับปีกว่าเองฝึกตัวเองมาจนถึงขนาดนี้ได้เนี่ยครูว่ากีฬาเนี้ยมันไม่ใช่กีฬาที่เอาไปแข่งกับใครเลยอ่ะคนที่เราต้องแข่งด้วยคือใครตัวเองครับถูกต้องพี่ฮานเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นครูของเราใช่ไหมศึกษาเขาเพื่อเอากลับมาแข่งกับเนมเมื่อวานเอาชนะเนมเมื่อวานให้ได้ทุกวันโอเคไหมแล้วหนูก็จะได้เป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามอย่างน้อยหนูเป็นที่หนึ่งในเวทีของหนูอันนี้ครูขอให้ใช้สิ่งนี้พาตัวเองไปสู่ที่ที่หนูต้องการทุกที่นะลูกนะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับน้องๆที่เล่นโยโย่คืออุปกรณ์ครับที่น้องเนมมารายการวันนี้อยากได้โยโย่ตัวใหม่เพื่อใช้ในการฝึกฝนครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนตัดสินใจแล้วว่าให้ผ่านครับเนมลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจความมุ่งมั่นและความฝันของเนมให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบว่าโยโย่คือความสุขและความฝันของเนมนะลูกผู้ใหญ่ King Power ท่านยินดีมากและให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้เนมลูกไม่มองด้านนั้นครับเดินหน้า39ลูกเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกลูกขาวใหญ่มากพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องเนมจาก King Power ครับเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับอื้อไหนบอกเราหน่อยลูกนี่คือรุ่นอะไรลูกเป็นลูก7เซตครับมันพิเศษยังไงครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาครับแล้วไอ้ความพิเศษของรุ่นใหม่นี้เป็นยังไงครับลูกมันกว้างแล้วก็เล็กขึ้นครับกว้างและเล็กขึ้นแล้วมันดียังไงลูกตอนที่รีเจนมันจะเล่นง่ายครับตอนที่อะไรนะรีเจนครับพวกเราเข้าใจตอนที่รีเจนเนาะรีเจนใช่หมุนไหมลูกไม่ไม่ใช่ที่หมุนนะแล้วมันคืออะไรลูกรีเจนไม่รู้จักลองลองดูสักลูกไหมลูกลูกไหนอยากลองลูกไหนสีเหลืองครับโอ้ดูรู้เลยว่าเขาคล่องแคล่วเล่นได้เลยนี่คือรีเจนคือโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้มันเฮ้ยรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ให้สิ่งนี้กับเขาครับรู้ว่าเขาจะต่อยอดได้อีกไกลเลยที่ถูกครับเนมลูกไม่ใช่แค่โยโย่2ลูกนี้นะลูกผู้ใหญ่ King Power มีทุนการศึกษาให้เนมเพิ่มเติมด้วยรวมวันนี้มีรางวัลมอบให้กับเนมจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับทำความฝันสำเร็จแล้วลูกอยากบอกความรู้สึกกับใครที่สุดอยากพูดกับใครครับครอบครัวกับครอบครัวนะลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กล้องตัวนั้นลูกอยากจะพูดอะไรกับท่านเชิญได้เลยครับป้าป้าแม่เต็มทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนโตจะคว้าแชมป์โลกให้ได้ครับโอ้เย
คุณฟุ๊กมั่นใจแล้วเกินว่าในวันที่เนมก้าวขึ้นสู่ระดับโลกเนี่ยเนมจะภูมิใจในตัวเองอย่างมากครอบครัวจะมีความสุขมากและอีกหนึ่งคนที่จะดีใจมากก็คือพี่ฮานที่เขาได้สร้างแชมป์โลกให้กับเมืองไทยครับอัจฉริยะพันจิ๋วโยโย่ของเราครับน้องเนมครับขอบคุณมากลูกบ๊ายบายลูกเก่งมากครับเนมตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของTikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ